ก่อนแม่ต้มต้มก่อนโอ้เผ็ดคุณสองจริงเผ็ดจริงอ่ะคุณสองลายเหรอละลายแล้วเนี่ยเผ็ดจริงนะเผ็ดสุดยอดเขาเผ็ดเผ็ดจริงนี่กินไปอันที่สองแล้วสวัสดีครับน้องๆวันนี้ป้าบาสแม่บีน้องบีมจะมาทดลองนะครับว่ามาม่าเกาหลีเวอร์ชั่นใหม่เผ็ดคูณ2ถ้ากินเข้าไปแล้วแล้วก็กินอันนี้แก้เผ็ดไมโลนักเก็ตเป็นพี่น้องกับไมโลคิวนะครับว่าจะหายเผ็ดหรือเปล่านะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับบีมมาม่ามาม่าอะไรมาม่าเกาหลีตอนนี้ป้าบาสก็ต้มมาม่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมากินงานมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณ2รสชาติเป็นไงน้องบีมขอกินแบ่งให้น้องบีมไปหน่อยนึงคนกันเลยดูสิว่ามันจะต่างกับซองดำไหมอันนี้ซองแดงนี่ผมเสร็จแล้วเรื่องราวเป็นอย่างนี้แม่กินกินมาม่าเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เผ็ดเหม็นหรอกเผ็ดเอาแข่งกันมีชิมบ้างมีครับกินเนี่ยเลยหรอจากที่กินคำแรกนะน้องๆเผ็ดคูณ2เนี่ยเผ็ดกว่าจริงแล้วก็หวานน้อยกว่าซองสีดำมันแรกอ่ะมันจะเผ็ดน้อยกว่านี้แล้วก็หวานเยอะกว่าคือซองสีดำอ่ะพอกินเข้าไปอ่ะแป๊บนึงเหนียวเผ็ดแต่เนี้ยพอกินปั๊บมันเผ็ดเลยอ่ะฮะเดี๋ยวกินเสร็จตามด้วยไมโลนักเก็ตดูว่าจะหายเผ็ดไหมน้องบีมกินจืดไงน้องบีมเลยแบบไม่อร่อยไอ้บ่งยากเผ็ดมากแต่เผ็ดจริงอันนี้โอ้เผ็ดจริงเผ็ดจริงเผ็ดคูณสองของจริงชวนเพื่อนๆกินหรอเพื่อนๆกินกับน้องบีมไหมให้เพื่อนๆดูมาดูนักเก็ตคนคนคนช็อกโกแลตช็อกโกแลตน้ำพริกต้มต้มก่อนให้ต้มต้มก่อนโอ้เผ็ดคูณสองจริงเผ็ดจริงอ่ะคูณสองก็บอกแล้วว่าเผ็ดเนาะบีมซองดำโอเคว่าอันนี้เผ็ดเยอะเผ็ดมากเผ็ดสิมันแค่ชิมเดียวยังเผ็ดเลยอ่ะไม่บีมกินไม่ไหวอ่ะเผ็ดไก่หมดแล้วปลากินไปกินเดียวแล้วบีมเนาะเดี๋ยวกินช็อกโกแลตดีกว่าเป็นจริงเป็นจริงขอช็อกโกแลตคำสุดท้ายแล้วนะปากหมดแล้วจะปากกินแค่เผ็ดหรือปากอะไรกินไมโลนักเก็ตแล้วดูดีว่าจะหายเผ็ดไหมเอาบีมให้ปากอันนึงเดี๋ยวเผ็ดปากแดงเลยอะลายเหรอละลายแล้วเนี่ยเผ็ดจริงนะเผ็ดสุดยอดเขาเผ็ดเผ็ดจริงนี่กินไปอันที่สองแล้วเขาละลายนะจะยังไม่หายเผ็ดนะชิ้นที่สองเรื่องนี้ในก้อนชิ้นที่สามมีเยอะแยะลูกหมูจะแม่ไหมครับเริ่มหายเผ็ดแล้ว
กินข้าวไปอันที่3อันที่4ถ้าใครกินเผ็ดไม่เก่งนะซองแดงไม่ได้เลยนะคุณสองอ่ะทรมานมากบาบาสยังแย่อันที่5โอเคสรุปนะครับป้าบาสกินมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณ2ไป1ซองแล้วก็ปอกินหมดกินไมโลนักเก็ตไป5อันดับเผ็ดได้นะครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับค่ะถ่ายบีมแอบแกไปกินให้ตรงเนี่ย